เช้านี้นะครับแต่เช้าเลยนะครับก็มาทดสอบกับของลูกค้านะครับรีวิว420นะครับเปลี่ยนเบสใหม่นะครับก็ใส่ลอกสายพานไปเมื่อคืนนะครับใส่ลอกสายพานเข้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการจัดส่งไปให้เช้านี้นะครับกับรีโมทเรดิโอลิงค์นะครับก็ขั้นตอนนะครับในการที่เราจะเริ่มเล่นนะครับก็เปิดรีโมทก่อนนะครับแล้วก็สวิตช์ทุกตัวนี้ปัดขึ้นไปให้หมดเลยนะครับพอเราสติ๊กลงให้สุดเสร็จแล้วนะครับหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดโทนเข้ามาให้สุดเลยนะครับต่อมาเราก็ทำการเสียบแบตนะครับมีมือเดียวนะฮะเสียบแบตเราก็รอให้มันจึ๊กๆนะฮะตรงสวอตเพจนะครับโอเคตอนนี้เราก็ทดสอบดูนะฮะว่าถูกทางไหมอะไรยังไงนะครับหางอันนี้ชุดไฟก็ยกพีทเป็นของกลาสนะครับยกพีทกลาสกันหางก็เป็นของกลาสนะฮะกล่องเคบาน้ำเงินนะครับแล้วก็สปีด60แอมป์นะครับพร้อมวิ่งอยู่ใต้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปการบินเลยดีกว่าอันนี้จะบินแบบเป็นฮอปเดินทางนะครับผมเซตไว้เป็นแบบฮอปเดินทางต้องมาบินแต่เช้านะฮะเพราะว่า เวลามันน้อยนะครับมันอาจจะสลัวๆไปนิดนึงนะฮะแต่ก็พอได้อยู่นะครับนี่ครับลอยขึ้นมาแล้วนะครับนิ่งกริบเลยนะครับพอใส่ลอกสายพานเข้าไปหางนี้นิ่งเลยนะฮะริมนวลเลยนะฮะเบสดีเป็นเส้นเดียวเลยนะครับไม่มีจะมาแท็กแตกนะฮะเช้านี้ก็มีฟ้าคึ้มๆนะครับก็เสียวๆเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในกรณีที่ฝนตกแล้วก็ฟ้าแลบๆนี่ผมไม่กล้ามาเล่นนะฮะอันนี้ก็ฟ้ายังนิ่งๆอยู่นะครับผมก็เลยมาบินไม่มีปัญหาอะไรครับนะบินฮอปเดินทางนะครับนวลๆเลยนะฮะบินมาทางนี้บ้างนะครับอันนี้เขาเปิดเดินรอบก็จะแรงขึ้นนิดนึงนะครับนี่หมุนอยู่ในแกนเลยนะฮะหงายท้องแล้วนะฮะหงายท้องนิดนึงนะครับโชว์ศักยภาพมันสักหน่อยนะครับกับ DVC 20นะครับของลูกค้านะครับนี่ครับหงายท้องแล้วนะครับก็นิ่งๆเลยนะฮะหงายท้องแล้วหมุนช้าๆกันรอบทิศนะครับพอใส่ที่ลอกสายพานเข้าไปแล้วความรู้สึกของผมก็คือมันเงียบมากเลยนะครับโอเคก็กลับมาที่รอบนอร์มอนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ไม่เร็วเลยมากนะฮะจัดสัด 3D ไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าไหร่นะฮะนิ่งกิ๊บเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็ขอจบการบินเทสเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการจัดส่งให้ลูกค้าไปนะฮะกับ DVU 420เช้านี้นะครับยังไงก็ขอฝากนะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป ต่อไปนะครับผมก็จะเซตซ่อมบินอยู่อย่างนี้วนไปวนมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ